สวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกวันนี้ก็กลับมาพบกับป้าหมูพาทำอีกเช่นเคยนะคะป้าหมูก็ยังจะอยู่ในโหมดของคอมบูชานะคะ EP ที่2ี่นี้นะคะป้าหมูก็จะพาเพื่อนๆน,นะคะมาหารสชาติใหม่ๆสำหรับคอมบูชานะคะป้าหมูก็จะพาไปหมักสเปรดชาเขียวหมักองุ่นนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆตามป้าหมูไปดูเลยนะคะว่าเราจะใช้ส่วนผสมอะไรบ้างนะวันนี้นะคะ ป้าหมูใช้เป็นสเปรดโรสสตรอเบอรี่นะคะชาเขียวนะคะเพื่อนๆืใช้ชาเขียวยี่ห้ออะไรก็ได้นะแล้วก็เป็นองุ่นไรเมล็ดแบบนี้นะคะ F 1นะคะป้าหมูจะใส่เป็น F 1น้ำกระเจี๊ยบนะคะป้าหมูก็แช่ชาเขียวนะคะในน้ำร้อนปกติเลยนะป้าหมูก็จะแช่ไว้ประมาณ สิบวิเท่านั้นนะคะเทน้ำร้อนลงไปแล้วปลาหมูก็จะแช่ไปแค่สิบวินะแล้วก็เอาขึ้นเลยนะปลาหมกจะใช้ชาประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะพอเราแช่ในน้ำร้อนแล้วนะคะประมาณสิบวินะก็ให้เพื่อนๆนะคะเอาถ้วยกองชาออกแบบนี้เลยนะเพื่อนเพื่อนอย่าแช่นานนะคะเพราะว่าชาเขียวจะมีรสเฝื่อนนะคะ แล้วก็เวลาที่เรานําไปหมักคอมบูชาแล้วนะคะก็จะไม่อร่อยนะคะเพื่อนๆก็จะบอกว่ามีรสขมรสเฟื่อนนะคะส่วนความเข้มมากเข้มน้อยของชานะขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเลยนะคะไม่ต้องมาถามป้าหมว่าชาเข้มมากเข้มน้อยทํำยังไงคะขึ้นอยู่กับปริมาณที่เพื่อนๆใส่เลยนะแล้วก็ขึ้นอยู่กับยี่ห้อชาเขียวที่เพื่อนๆใช้ด้วยนะคะต้องชิมเอาเองนะเราจะ ทำการหมักเลยนะคะเพื่อนๆจะต้องใช้ถุงกองชาแบบนี้นะคะเพื่อที่เราจะได้กองชาได้แบบน้ำใสนะคะแล้วก็ไม่มีกากชานะ นี่นะคะป้าหมูก็ใส่ชาเขียวไปประมาณ200 ml ได้นะคะเราก็จะเติม F1 นะคะ1เปกน,นะแบบนี้นะเพราะวันนี้ป้าหมูใช้ขวดไม่ได้ใหญ่มากนะคะใช้ขวดเล็กประมาณแค่500 ml นะคะเราจะเท F1 ลงไปเลยนะ แล้วก็จะตามด้วยสเปรดรสสตรอเบอรี่นะคะวันนี้ป้าหมูจะไม่ใช้น้ำตาลเลยนะจะไม่ใส่น้ำตาลเลยนะไม่ว่าจะเป็นการต้มชาหรือว่าการหมักนะคะป้าหมูจะไม่ใช้น้ำตาลเลยนะวันนี้เราจะใช้ความหวานจากสเปรดแล้วก็องุ่นที่เราหมักนะคะเพื่อนๆนี่นะคะเป็นสเปรดรส สตอเบอรี่แบบนี้นะมินิเมสแปดแบบนี้นะคะป้าหมูจะเทลงไปในขวดชาเราเลยนะป้าหมูพูดเสมอนะคะว่าเราจะไม่เทชาจนถึงคอขวดนะคะเราจะเว้นพื้นที่ไว้ประมาณ2นิ้วเสมอนะคะ <c oughs> เพื่อให้มีช่องว่างนะคะให้อากาศถ่ายเทได้ดีนะ <c oughs> เดี๋ยววันนี้เราก็จะ ใช้องุ่นนะคะในการหมัก F2 ของเรานะคะองุ่นที่ป้าหมูใช้นะคะก็จะเป็นองุ่ไนไรเมล็ดแบบนี้นะค่ะเพื่อนๆต้องผ่าครึ่งแบบนี้นะอย่าใส่ลงไปทั้งลูกนะคะเราจะไม่ได้ความเข้มข้นขององุ่นนะคะเดี <S <S ๋ยวเราก็จะทําการหย่อนองุ่นลงไปในชามหมักของเราเลย ใส่มากใส่น้อยก็ตามความชอบของเพื่อนๆนะคะแต่อย่าใส่มากจนเกินไปนะคะจนเต็มขวดแบบนั้นก็ไม่ดีนะคะเพื่อนๆมากเกินไปก็อาจจะทําให้ขวดเพื่อนๆระเบิดได้นะคะป้าหมูก็จะใช้ประมาณสิบลูกนะคะวันนี้นี่นะคะพอเพื่อนๆหมักเสร็จแล้วแล้วก็ปิดฝานะคะให้สนิทนะคะ การทำ F สองนะคะจะต้องปิดฝาให้สนิทแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าเราต้องการให้เขาทำปฏิกิริยากันกับน้ำหมักนะคะก็จะเกิดแก๊สเกิดความซ่านะคะสำหรับ F สอนะคะเดี๋ยวป้าหมูจะทิ้งไว้แบบนี้ในอุณหภูมิห้องนะคะประมาณ 2- อสาวันนะคะป้าหมูจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะว่าชาเขียวสเปรดหมักองุ่นของเราจะมีปฏิกิริยายังไงนะคะ ได้สองวันแล้วนะคะวันนี้ป้าหมูก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะคะว่ามีปฏิกิริยาอย่างไรนะคะนี่นะคะป้าหมูหมักมาอางุ่นไว้นะคะเห็นไหมข้างในเดี๋ยวเราจะเปิดดูนะเห็นไหมคะก็จะมีแก๊สขึ้นกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะเพื่อนๆ นี่ปลาหมูหมักแค่สองคืนนะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะ นี่นะคะกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะเพื่อนๆตัวนี้ป้าหมูใช้ความหวานจากสเปรดสตรอเบอรี่แล้วก็ความหวานจากอางุ่นที่ผ่าครึ่งนะคะโดยที่ไม่ได้ใส่น้ำตาลเลยนะคะเพื่อนๆสูตรนี้ก็ป้าหมูชิมแล้วนะคะเด็กก็ดื่มได้นะคะเพื่อนๆมีความซาเล็กๆนะคะไม่มีแอลนะคะ E.P. ที่2 6 f 2นะคะชาเขียวสเปรดไม่น้ำตาลนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับสมาชิกนะอย,อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ป้าหมูด้วยนะคะกดแชร์กดติดตามกด subscribe ไว้นะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในครั้งหน้านะคะคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ